สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านหนูมาชวนทำเมนูขนมหวานอร่อยๆกันอีกแล้วนะคะกับเมนูขนมกล้วยฟักทองในกระทงเดียวเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับชมเมนูใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับกล้วยน้ำว้าที่เลือกใช้ในวันนี้นะคะก็ใช้เป็นกล้วยน้ำว้าที่สุกทั้งผลแบบนี้นะคะจะเลือกแบบไม่งอมมากค่ะเดี๋ยวขนมของเราจะหวานเกินไปค่ะส่วนฟักทองแนะนำให้ใช้เป็นฟักทองแก่จัดค่ะวิธีสังเกตง่ายๆเลยผิวของเขาก็จะมีความขรุขระแล้วก็ขึ้นนวลรอบลูกแบบนี้นะคะยิ่งถ้าเราทดลองใช้เล็บจิกแล้วจิกไม่เข้าแสดงว่าเนื้อฟักทองลูกนั้นมีความเหนียวมันหนึบทำขนมอร่อยแน่นอนค่ะเราก็มาเตรียมบดกล้วยกันไว้ก่อนค่ะใช้กล้วยประมาณ4ผลหรือจำนวน250กรัมค่ะบดแค่พอหยาบๆนะคะเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะต่อมาก็มาเตรียมฟักทองต่อเลยนะคะนี่ค่ะผ่าออกมาแล้วเนื้อของเขาก็จะออกเหลืองๆเขียวๆแบบนี้นะคะทำขนมอร่อยแน่ๆค่ะก็ปอกเปลือกออกให้หมดนะคะค่ะได้แล้วก็นำไปล้างน้ำทำความสะอาดค่ะเดี๋ยวเรามาทำเป็นเส้นกันต่อเลยค่ะใช้ที่ขูดมะละกอนะคะขูดเป็นเส้นฝอยๆแบบนี้ค่ะเราจะไม่ขูดเส้นยาวมากนะคะค่ะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำต่อให้เสร็จเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาทำตัวขนมกล้วยกันก่อนเลยค่ะใช้แป้งข้าวเจ้าจำนวน50กรัมผสมกับแป้งมันสำปะหลัง40กรัมแป้งเท้ายายม่อม40กรัมเกลือป่นครึ่งช้อนชาและก็น้ำตาลทรายจำนวน60กรัมและก็ตามด้วยน้ำตาลปี๊บอีก35กรัมค่ะก็นำส่วนผสมทั้งหมดมาละลายกับหัวกะทิค่ะโดยวันนี้เลือกใช้เป็นหัวกะทิแท้ตราอร่อยดีซึ่งเขาก็จะมีความเข้มข้นคล้ายกับกะทิคั้นสดจริงๆค่ะก็แบ่งมาใช้จำนวน200กรัมค่ะค่อยๆนวดค่อยๆผสมนะคะตัวแป้งกับน้ำตาลจะได้ละลายได้ง่ายๆค่ะเมื่อแป้งและน้ำตาลละลายดีแล้วก็เทกะทิที่เหลือลงไปให้หมดเลยค่ะจากนี้ก็ตามด้วยกล้วยบดที่เราเตรียมไว้ค่ะก็ใช้มือขยำให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแค่นี้ก็เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็จะวางขนมพักไว้15นาทีเดี๋ยวไปเตรียมขนมฟักทองกันต่อเลยค่ะส่วนผสมทั้งหมดก็เหมือนกับขนมกล้วยนะคะใช้แป้งข้าวเจ้าจำนวน50กรัมค่ะผสมกับแป้งมันสำปะหลัง40กรัมแป้งเท้ายายม่อม40กรัมเกลือป่นครึ่งช้อนชาน้ำตาลทราย60กรัมแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลปี๊บอีก35กรัมค่ะเหมือนเดิมค่ะละลายส่วนผสมทั้งหมดด้วยหัวกะทิตราอร่อยดีก็แบ่งมาใช้จำนวน200กรัมค่ะค่อยๆเทค่อยๆผสมนะคะตัวแป้งกับน้ำตาลจะได้ละลายได้ง่ายๆค่ะเมื่อน้ำตาลและแป้งละลายดีแล้วก็เทหัวกะทิส่วนที่เหลือลงไปค่ะตามด้วยเนื้อฟักทองขูดเส้นที่เราเตรียมไว้นะคะจำนวน250กรัมค่ะก็ขยำให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันเสร็จแล้วก็วางพักไว้15นาทีค่ะระหว่างรอเดี๋ยวเรามาเตรียมมะพร้าวสำหรับโรยหน้าขนมกันค่ะก็ใช้มะพร้าวทึนๆขูดฝอยนะคะจำนวน50กรัมค่ะนำมาผสมกับเกลือป่นเสร็จ1ส่วน4ช้อนชาจากนี้ก็คลุกส่วนผสมให้เข้ากันค่ะตัวมะพร้าวของเราก็จะออกเค็มนิดๆนะคะค่ะเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนเดี๋ยวมาเตรียมตักขนมใส่กระทงกันค่ะวันนี้ก็ใช้เป็นกระทงใบตองค่ะเย็บเองนะคะสำหรับวิธีทำเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ตรงใต้คำอธิบายคลิปอีกทีนึงค่ะเราก็จะตักเอาเฉพาะชิ้นฟักทองก่อนค่ะแบ่งครึ่งนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ตัวขนมกล้วยลงไปค่ะแล้วก็ราดด้วยน้ำฟักทองอีกทีแบบนี้นะคะก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรานำไปเรียงใส่ซึ้งสำหรับนึ่งกันค่ะก็โรยหน้าด้วยมะพร้าวทึนทึกที่เราเตรียมไว้นะคะกดๆลงไปให้จมค่ะใส่ให้ครบทุกอันเลยค่ะในส่วนของฟักทองและกล้วยนี้นะคะเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนเป็นเผือกหรือมันม่วงก็ได้เลยนะคะค่ะเสร็จแล้วก็นำมานึ่งในน้ำเดือดเป็นเวลา15นาทีหรือจนขนมสุกค่ะค่ะขนมของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะจากนี้ก็ยกลงจากเตาแล้วก็วางพักไว้ให้เย็นแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ
ค่ะก็ฝากไว้เป็นไอเดียในการทำกินทำขายนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามครัวบ้านหนูไว้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ